ช็อกโกแลตช็อกโกแลตสีเหลืองเหลืองสีเหลืองเหลืองสีเหลืองแค่เราไม่ใช่อูด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 หมูอยู่ในเล้าไม่ใช่สวัสดีค่ะก็สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับโหนั่งกันสบายนะฮะก็มีช่วงนึงเนี่ยวันใหม่เนี่ยฮิตเต้นเกมชายเย็นมือถือเนี่ยแต่ว่าทีเนี้ยเอาที่มันแบบมันกว่านั้นถ้าหาที่มันเป็นรูปมาเลยถ้าเป็นรูปอ้าวแล้วให้หนูไปชนะเอาสิทำไมอ่ะเอ้าก็ให้หนูเลี้ยงไงเออนั่นเลยดิแต่ว่าตอนปิ้นขั้นหลับตาปิ้นออกมาเลยไม่ได้แล้วจะกดยังไงครับขั้นหลับตาขั้นกดแล้วให้หนูก็เลี้ยงไม่ใช่หรอข้าไม่ได้เป็นคนเลี้ยงคือนี้เรามานั่งทายเกมมันจะมีมันสามหมวดเออขอหมวดสัตว์ก่อนค่ะคุณรู้ได้ว่ามีสัตว์คุณรู้ได้ไงคุณเห็นรูปแล้วเหรอเห็นอันนึงวัวไม่สนไม่สนวัวเวอร์อะไรครับไม่สนโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมีแข่งเกมกันทั้งหมด3เกมแล้วถ้าเกิดแพ้เนี่ยจะมีบทลงโทษซึ่งบทลงโทษนั่นคืออะไรผมเองก็ไม่รู้เออใช่มาเราเริ่มเกมแรกเลยก็จะมีทั้งหมด3หมวดให้เลือกจะมีหมวดสัตว์หมวดผลไม้แล้วก็ของใช้ในบ้านเฮ้ยทำไมรู้หมดเลยอ่ะเมื่อกี้แอบไปดูตรงนี้แล้วข้ายังไม่ดูนี่อย่างนี้ข้าแพ้ดิข้าโดนลงโทษดิไม่เป็นไรถือว่าข้าต่อให้แล้วกันเริ่มเลยที่หมดแรกผมให้คุณเลือกหมดสัตว์ค่ะมาหมดสัตว์ผมจะเป็นคนทายเพราะมันจะเป็นคนใบ้พร้อมแล้วหนึ่งสองสามสัตว์อะไรที่มีอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนต้นไม้อ่ะคล้ายต้นไม้วัวไม่ใช่ต้นไม้กวางถูกในเรื่องไลออนคิงมีอะไรสิงโตถูกไหมถูกคุณบอกก็ถูกสิถูกอะไรที่ชอบปีนอยู่ตรงนี้ลิงไม่ใช่ลิงแล้วอยู่บนสายไฟได้กระลอกแล้วอะไรที่เป็นแบบว่าอะไรที่เดินอยู่บนถนนแล้วมีสีอะไรอยู่อ่ะสีที่เราต้องเดินข้ามถนนทางม้าลายถูกต้องไปจักรแล้ช้างตัวเร็วมันคนสามารถปีนเร็วเลยช้าเลยกันใบเก่งเหมือนกันเนาะม้าเอาวันนี้คุณจะใบอะไรเพราะว่าหนูเคยขี่ปลาโลมาจบผมได้ประมาณ5คะแนนปีน่าจะใบเก่งกว่าเนาะปีนกับใบผมก็ใบช้าดิน่าใช่ไหมมาต่อมาอันนี้ก็เป็นหมวดสัตว์เหมือนกันนะก็เดี๋ยวผมจะใบเดี๋ยวใจเย็น1 2 3ข้างไม่ใช่หมาแมวอยู่ในที่เป็นแบบมีต้นไม้สัตว์อะไรมีสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์เลี้ยงสัตว์อะไรควายโอ้ไปไม่เหี้ยวอูดหมูอยู่ในที่แบบฟาร์มในที่แบบโซนไม่ใช่ที่แบบสัตว์เต็มไปหมดเลยอ่ะเล้าไม่ใช่เอาข้ามอยู่ในป่าไม่ใช่สิงโตไม่สิงโตที่แบบเสือที่มันมีที่คนเดียวกันอย่าโยนเลยข้าวหลังนัดแก้งนัดเลยคุณได้ศูนย์แต้มเลยคุณรู้ไหมหนึ่งอะไรหนึ่งก่อนคุณตอบอะไรถูกเสือคุณดูเสือกันเสือนี่ไงพางเสือดาวผิดอีกได้ศูนย์แต้มไปยังไงอะว่าป่าแบบหมูป่าก็หมูที่มีเขี้ยวไงเฮ้ยเฮ้ยยิงด้วยเอาเงี้ยมาเดี๋ยวพอเทปนี้ออกไปคนดูต้องด่าเราโง่แน่ใช่ไหมไม่เป็นไรถือว่าเมื่อกี้แกล้งให้มันใหม่ได้ศูนย์แต้มเย้นำไปก่อน1-0เอามาเลยค่ะอีกอันนึงเลยค่ะเดี๋ยวก่อนมาเอาหนีบอะไรนี่เอาหนีบอะไรนี่มาแล้วนี่ไม่ได้เลยอ่ะทำไมให้วันใหม่ไม่ได้สักอันนึงเลยอ่ะข่าวหน้าจะโดนหมวดที่2ให้คุณเลือกหมวดเอาหมวดอะไรเอาหมวดผลไม้3 2 1โพสีทั้งแดงแอปเปิ้ลเฮ้ยถูกต้องที่คุณแม่ชอบกินสีเหลืองแค่เราไม่ใช่สีเหลืองนี่เป่าได้กล้วยเดี๋ยวก่อนกล้วยอะไรกล้วยน้ำว้าคุณน้ำว้าด้วยถูกต้องโพลุนบักแตงโมบักมะพร้าวน้ำหอมถูกต้องข้าม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 
เม็ดสีแดงแดงเม็ดสีแดงข้างในมีเม็ดเยอะเลยผ่ามาปุ๊บเม็ดเต็มไปหมดเลยสีแดงเม็ดเล็ก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 ผมว่าคุณไม่รู้จักแน่เลยขึ้นมาสีเขียวเขียวสีเขียวเขียวผ่ามาเปรี้ยวเปรี้ยวเลยเปรี้ยวเลยเขียวเขียวเปรี้ยวเลยผลเขียวเขียวแอปเปิ้ลเขียวว้าสามคะแนนอันนี้คุณรู้จักไหมเม็ดสีแดงที่ผมบอกทีมเคยกินเม็ดเล็ก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 ผมว่าคุณไม่รู้จักแน่เลยเคยกินจบพร้อมไหมครับ3 2 1 go คนนี้ใหญ่อ่ะสีเขียวแตงโมผิดอ๋อขนุนผิดอ๋อมะพร้าวไม่ใช่สีเขียวข้ามเถอะข้ามมาเร็วๆๆๆๆเร็วข้ามเร็วแตงโมไม่ใช่ใหญ่สีแดงไม่ใช่ใหญ่สีแดงอ๋อไม่ใช่สีแดงไม่ใช่ใหญ่เลยถ้ากินอ่ะแอปเปิ้ลแครอทบังไม่ใช่ยอมพี่อะไรที่เล่นละครหนูอ่ะพี่ยิปโซเล่นเดอะเล็กอ่ะพี่ออมแล้วก็ใครอีกอ่ะพี่ลำใหญ่หรือชอบกินอะไรมังคุดแอปเปิ้ลใช่มังคุดไงถูกได้ยังไงมังคุดคุณชอบกินมังคุดด้วยเหรอคุณเคยกินมังคุดด้วยเหรอใช่ความจริงอ่ะทุกอย่างบอกว่าที่หนูชอบกินคุณชอบกินทุกอย่างเลยใช่ไหมโอเคตอนนี้คือแต้มเสมอแล้วครับใช่เพราะฉะนั้นให้เพิ่มอีก30วิก็ใครจะชนะ3 2 1สีม่วงสีม่วงไม่เล็กๆสีม่วงสีม่วงสีม่วงไม่เล็กโยนทิ้งทำไมเราอ๋ออันนี้ที่คุณชอบกินผลอันเท่านี้สีแดงๆที่คุณกัดแล้วก็บอกหวานเปรี้ยวเฮ้ยเอ้าอันนี้ที่คุณชอบกินที่ญี่ปุ่นที่แบบหั่นให้มันหั่นแล้วก็เป็นเที่ยวๆแล้วกูตักกินหมดเวลาตอนนี้โอ๊ยสอว่าเม็ดสีเหลืองๆอยู่ข้างนอกไหนอะไรนี่ไม่มีพูดไม่มีสิ่งเหลืองไม่มีพูดเลยสีแดงๆที่คุณกัดแล้วพูดตอนไม่ได้พูดสีแดงสีแดงไม่เม็ดอยู่ข้างนอกสีแดงไม่อยู่ข้างนอก3 2 1มาลูกโตๆมีหนามแหลมๆอุ้ยทุเรียนผิดมันคือขนุนถูกต้องเหรอก็เหมือนกันแหละสับปะรดผิดมะม่วงมังคุดกลับไปแล้วอ่ะผลนี่ใหญ่อ่ะลูกเล็กๆแล้วก็มีเม็ดใหญ่เอามาเวลาอะไรครับทำอะไรกันครับวันใหม่หมดอารมณ์แล้วเหรอแพ้แล้วหมดอารมณ์เหรอลงโทษเกมที่2มันใหม่มาอีกแล้วอ่ะห้านิ้วเลยกันมาเล็บมือนางอีก5 นิ้วเจ็บแล้วออกแกะออกเนี่ยเล่นกับเด็กอ่ะก็เป็นอย่างนี้แหละออนแอมาเกมต่อมาเกมสุดท้ายมันใหม่อันนี้อ่อนอันเนี้ยถ้าเกิดแพ้บทลงโทษหนักกว่านี้นะจะบอกให้อันนี้เป็นหมวดขึ้นใช้ไฟฟ้าหนูขอตัวช่วยดีกว่าพี่ช่วยน้องใช่แล้วถ้าเราโดนโทษอ่ะพี่โดนโทษพี่โดนมาครับ โอ้ยผมจะบอกให้ว่าผมไม่ยอมแพ้แน่นอนเพราะว่าผมกลัวการเป่าลูกโป่งให้มันแตกมากจับเวลาด้วยนะนาทีครึ่งก็ได้1นาทีครึ่งก็ได้มา3 2 1ค่ะแป้งฟันถูกต้องสบู่เป็นหินสบู่หินแก้วหินคือก้อนสบู่ก้อนหมอนทำตายเขาตัดลิบบิ้นท้องฟ้าพี่น้องสื่อไอ้ยตายต้นไม้ไงต้นข้ามก่อนข้ามไปแม่มดขี่ไม้กวาดอะไรไม้กวาดทางมะพร้าวโอ้ยเวลาหน้าหนาวพ่อผมฮีเตอร์ในห้องน้ำโอเคเปล่าเชฟพัชชอบกินอะไรอ่ะเชฟพัชชอบกินกาแฟแก้วกาแฟชนเชฟพัชมีอะไรเชฟพัชมีอะไรเครื่องกาแฟที่มันจะทำอ่ะใครไม่ติดกระทะเอ้ยเปล่าไปช้อนมะเขือซ้ายขวาหน้าช้อนหน้าช้อนกลางเอาไอ้ขี้โอ้ส้วมไม่ใช่ตูดเมื่อกี้แปรงสีฟันยาสีฟันเกือบปึ้งฟังอยู่ตั้งก่อนอยู่ข้างหลังฟันฟันปลอมใส่น้ำกินฟันเหนียวนี่ใส่น้ำ
แก้วใส่แป้งสีฟ้าโอ้จะตอบอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ฟังก่อนเลยเจ็บคอเลยผมไปคนใต้ตัดอะไรตัดลิปบิ้นตัดลิปบิ้นก่อนเลยอะไรมันต้องคนใต้ก็ได้อย่างเงี้ยแหละพร้อมสามสองหนึ่งแล้วตอนเช้าอาบน้ำที่ล้างมือเฮ้ยห้ามดูฮะเฮ้ยไอ้เมื่อไหร่อยู่แล้วก่อนโดนจับได้เฮ้ยเมื่อกี้ผิดเมื่อกี้เฝ้าเหรอเมื่อกี้ได้ให้ต่อนะทำไมหนูมองอย่างนี้เหรอได้จับมาให้หน้าหน่อยเดี๋ยวหนูเห็นพี่ตักข้าวอ่ะพพีมาถูกต้องเวลากวาดไม้กวาดใส่ที่โกยผมที่โกยอะไรอ่ะมาถูกต้องที่เอาไว้ทำให้ผ้าเรียบทำให้ผ้าเรียบตอนนี้ที่มันมีไม่แบบทะเลน้ำเฮ้ยไม่มีอะไรถูกต้องทำให้ผมแห้งที่ได้ผมอ่ะอ๋อเรียกว่าเหรอเป็นเนี่ยดูดฝุ่นเอาไว้กดเอารีโมทอะไรรีโมททีวีอะไรไปก่อนผ้าเสื้อมันจะอาบทำเครื่องซักผ้าถูกต้องบ้องผ้าไปมาดิไปก่อนเอาไปถูกแล้วหมอนไม่หมอนอะไรเหรอตัววะเดี๋ยวก่อนนะไอ้หม้อของข้าวที่ยังไม่ได้ใบเลยอ่ะบ้องผ้าตอบไม่เร็วขนาดนั้นน่ะพี่ไก่ป่าววะเดี๋ยวอะไรพี่ไก่อยู่เออถ้าอย่างเชื่อไม่ได้ตรงนี้เออดิปุ๊บเอ้ยมันดูรูปร่างแปลกๆเว้ยมันเห็นแล้วดูดิไม่ต้องมองนี้ก็ได้เย้ชนะแล้วให้หนังแพ้โอเคค่ะให้หนังแพ้แล้วค่ะชนะใสเป็นตกใสๆเลยอ่ะเอาเป็นว่าคือผมได้5แต้มอันนี้คือได้เยอะกว่าอยู่แล้วแหละได้เยอะอยู่แล้วแหละเกือบถูกหมดตั้งแต่โกงตั้งแต่อันแรกตั้งแต่วันใหม่แล้วแกเมื่อมันเดินมองอ่างล้างมือนะเอาเป็นว่าผมโดนทำโทษนะฮะก็คือยอมโดนทำโทษไปอันนี้ของพี่เบสของผมเนี่ยของพี่เบสเดี๋ยวรอก่อนโดนเหมือนกันอันนึงคืออันนี้เนี่ยมีแป้งนะแต่ว่าของพี่เบสคือแป้งตัวเนี้ยถึงคอมันเลยอ่ะแต่ของแพ้น้องอ่ะที่หนูไม่บอกให้มันแตกอะไรของหนูที่หนูทำเท่านี้ได้ของคนมีอันนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้างั้นหนูเป่าไม่มีแรงได้แล้วแข่งกันให้เป่าแตกก่อนไม่เอากูแพ้แข่งนะพี่เบสนอนไม่เป็นไรเพราะว่าทำไมรู้ไหมเราจะได้เย็นสุดชื่นไงเราเย็นสุดชื่นนี่ลูกค้าเข้าเหรอไม่มีลูกค้าหาแป้งเย็นเหรอแป้งเย็นเขายังไม่ได้มาซื้อเลยโอ้โหสองคดีเลยเพราะทำไมรู้ไหมเราได้เย็นสดชื่นแป้งนอกกันไปโอเคไปกันคือผมอ่ะแค่แบบจะลูกโป่งแล้วเจาะให้มันแตกผมยังกลัวเลยกลัวเลยเหรอผมว่าผมต้องเฟลแน่แต่มันก็คล้ายๆอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวก่อนใครถือให้ก่อนวันใหม่มาดิคุณเอาเครื่องคุณมาเดี๋ยวเพิ่งเอาหรือยังเอาแล้วนะโดนปากเหรอเพิ่งนี่ผมโดนโทษเลยเหรอโดนด้วยดิผมมันมีแท็กติกหน่อยมันผมก็ไม่ได้โกงอ่ะโกงเก็บมาให้หน้าหน่อยเดี๋ยวหนูเห็นที่เอาไว้ทำให้ผ้าเรียบทะเลน้ำเฮ้ยไม่มีอะไรถูกต้องบ้องผ้าเอาต่อไปถูกแล้วหมอนกระจกไม่เอาผมไม่เล่นคือถ้าเกิดว่าของผมอ่ะมัน
แตกก่อนแล้วผมรู้ว่ามันเจ็บอ่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยนี่พี่เบียบอกว่ามันเจ็บอ่ะผมไม่เอาแล้วน้องใหม่ของน้องใหม่มันไม่มีผลเลยว่าจะดวงไม่มีเหรอไอ้เอานี้แทนที่ผมจะเป่าผมไปยืนนิ่งๆให้ที่ผมมันแตกแล้วกันดูเฉยๆนะห้ามหนีนะครั้งนะแม่มาดูแล้วเนี่ยเสียงดังกลัวต้องเป่าลูกโป่งใส่หน้าไม่เอามันเสียงดังลูกใหญ่ไอ้เละผมว่าเมื่อกี้มันเสียกว่าที่มันเวลามันแตกโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือลูกนี้มันรั่วเรื่องจริงแล้วเนี่ยมันรั่วจริงลูกนี้เออมันรั่วด้วยรั่วเห็นไหมแล้วพอดีว่าลูกโป่งหมดพอดีเลยใช่ไหมครับผมครับผมเออสุดยอดเลยเอาเป็นว่าชีวิตนี้ก็คือยังไม่ทำให้ลูกโป่งเป่าให้ลูกโป่งมันแตกทำไม่ได้โอ้ยที่นี่ที่แรกแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่ใช้เข็มเออใช่ไหมที่ลองเป่าสักเบาๆแล้วก็ลองให้มันแตกดูนิดนึงนิดนึงไม่เอามันรั่วไม่เป็นไรเอาไปว่าวันนี้คลิปมันเกินเวลาแล้วเออเดี๋ยวเอาไปค้างไปคลิปหน้าจริงนะค้างไปคลิปหน้าเป่าสามลูกแตกพร้อมกันอย่างเงี้ยเออได้เอาไปว่าในคลิปนี้เท่านี้พอแค่นี้แล้วก็วันใหม่หนีไปเลยเฮ้ยวันใหม่ไปเอาลูกโป่งเพิ่มน้องครับมาแล้วลูกโป่งโอ้สงสัยคลิปหน้าไม่เป็นไรอันนี้เก็บเอาไว้คลิปหน้าต่อได้วันใหม่สามันรัวเลยนะเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้คลิปหน้าเอาไว้รัวเลยนะมันทำไอ้ควันอะที่ปุ๊บก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะฮะก็คือสนุกกันพอสมควรแล้วนะครับเอาไว้คลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะฮะก็ดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับคือขอร้องเลยกดซับสไครด้วยอยากจะถึงล้านนาทีแล้วก็มีอะไรอยากให้ทำก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยนะจ๊ะวันนี้ก็พอเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ